อาคมนั้นนี่นะสมมติเป็นทุนคุณพระท่านเป็นคุณอาคมผมก็ยังไม่ทราบแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็ถ้าเป็นท่านเนี่ยก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่สามารถที่จะได้รับการยอมรับได้นะครับเพราะว่าโดยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมมาแล้วนะฮะแล้วก็เคยทำงานกับท่านนายกมาแล้วฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมีความเข้าใจในพื้นฐานของรัฐบาลมีความเข้าใจพื้นฐานของการที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะเคยเป็นอดีตเลขาสภาพัฒน์ฉะนั้นเนี่ยการเป็นเลขาสภาพัฒน์เนี่ยจะเห็นภาพใหญ่ของประเทศจะเห็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภารกิจทางด้านเศรษฐกิจภารกิจทางด้านการลงทุนนะครับภารกิจในการสร้างความลดความเหลื่อมล้ำฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของตีครั้งเนี่ยถ้าเกิดเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มีความรู้เฉพาะตัวด้วยก็มีความเหมาะสมยิ่งถ้าเป็นทีมเวิร์กกันอยู่แล้วเนี่ย ก็ยิ่งดีนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นท่านอาคมจริงเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศนะก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าวันนี้เรามีรัฐมนตรีคลังแล้วนะมาตรการเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะได้ดำเนินการซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยผมว่ายังต้องปรับปรุงในเรื่องของมาตรการในการดำเนินการมาตรการในเชิงนโยบายเนี่ยผมว่าก็มองเห็นกันแล้วนะครับว่าจะแก้ไขเรื่อง SME แก้ไขเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกันอย่างไรจะแก้ไขเรื่องผู้ประกอบการกันอย่างไรในเรื่องของการขาดสภาพคล่องเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายแต่ว่าพอลงไปดูในรายละเอียดของการขับเคลื่อนในรายละเอียดเนี่ยต้องยอมรับว่ายังช้าอยู่นะครับอย่างเช่นเงินที่จะไปช่วยซอฟโลนให้กับผู้ประกอบการทั่วไปที่ดอกเบี้ยร้อยละ2เนี่ยเตรียมไว้ตั้ง 4-5 แสนล้านตัวนี้ก็เพิ่งจะใช้ไปเพียงแสนล้านยกตัวอย่างนะฮะหรือเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนไทยเที่ยวประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เตรียมเรื่องตั๋วเครื่องบินที่รัฐบาลจะช่วยออก 1,000 บาทเตรียมห้องพักที่รัฐบาลจะช่วยออกครึ่งนึงปรากฏว่าตอนนี้ก็เพิ่งจะได้สัก 20% เท่านั้นของจำนวนลุมในที่เกี่ยวข้องเนี่ยฉะนั้นอันนี้ก็เป็นดัชนีให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเงินก็มีนะครับนโยบายก็มีแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญหาอะไรผมว่านี้ก็ต้องลงไปขันน็อตกันนะยิ่งถ้าเกิดรัฐมนตรีคลังท่านมาแล้วท่านเป็นองค์ประกอบแล้วท่านเข้าไปช่วยดูขับเคลื่อนตัวนี้ได้เนี่ยผมว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็จะฟื้นตัวขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้เลยว่าไอ้มาตรการ 1.9 ล้านล้านบาทที่รัฐบาลเตรียมไว้เนี่ยเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะเพราะตอนเนี้ยวัดยากเหมือนกันนะเพราะเตรียมเงินไว้มีมาตรการไว้แต่มาตรการเนี่ยยังเพิ่งขยับขยื่นไปได้สัก 20-30% ฉะนั้นก็บอกอาการคนไข้ยากเหมือนกันว่ากระตุ้นแล้วจะตื่นมั้ยกระตุ้นแล้วจะฟื้นมั้ยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรารีบผลักดันตัวนี้เราเห็นอาการที่แท้จริงถ้าเกิดยังไม่กระตุ้นยังไม่ฟื้นเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องเตรียมมาตรการใหม่หรือเสริมมาตรการใหม่โดยเฉพาะเรื่องเม็ดเงินนะครับที่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้การที่เราจะมีเงินมาช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีมาตรฐานในเรื่องของวินัยการเงินการคลังของประเทศนะครับหรืออย่างเรื่องตอนนี้นี่เราก็ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ไปแล้วเนี่ยปกติเราก็บอกว่าเราจะควบคุมหนี้ไม่ให้เกิน60งั้นถ้าเกิดเราจะทำยังไงเราจะยกเพดานหนี้ขึ้นเพื่อให้มีเม็ดเงินมาเพิ่มขึ้นในการไปกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี้ยฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราเร่งรัดในเรื่องของวิธีการทำงานที่เราอยู่ภายใต้นโยบายที่เราคิดว่ารับกันได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดละว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นยังไงจะกระตุ้นได้มากน้อยเพียงใดจะต้องเตรียมเงินเผื่อหรือเผื่อขายกันไหมแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยงบประมาณที่สภาอนุมัติไปเนี่ยของปี 64ผมว่าตอนนี้ต้องเป็นนโยบายลงไปเลยว่าเร่งใช้จ่ายนะครับนี่ต้อง3ล้านล้านนะสมมุติเรามี 1.9 ล้านล้านเนี่ยยังใช้ไม่ครบแล้วเรา3ล้านล้านมาเนี่ย2ยอดเนี่ยปาเข้าไปตั้ง5ล้านล้านนะผมว่ามีพลังในการไปกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องลงไปขันน็อตต้องไปเร่งในเรื่องนี้นะครับเราก็จะได้ทราบว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับการมองเรื่องรัฐบาลแห่งชาติมีความเป็นไปได้อย่างไรครับผมว่าอย่างนี้นะผมก็ไม่ทราบว่าจะเกิดหรือไม่เกิดนะแต่ผมว่าคล้ายๆอารมณ์เหมือนกับว่าคำว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเป็นรัฐบาลที่คาดหวังว่าจะไม่มีอะไรทะเลาะกันนะ
จะไม่มีอะไรขัดแย้งกันผมว่ามันก็เป็นประเด็นมาจากความรู้สึกของสังคมที่มีความรู้สึกว่าการเมืองมีความขัดแย้งสูงนะครับการเมืองไม่มีเสถียรภาพก็เลยคิดกลไกอะไรเกินขึ้นมาบางอย่างว่าถ้าการเมืองนิ่งการเมืองมีเสถียรภาพการเมืองไม่มีความขัดแย้งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปมองในเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติกันก็อาจจะเป็นความคิดเห็นในเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าในภาคปฏิบัติผมก็ไม่ทราบนะว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือว่าจะมีรัฐบาลแห่งชาติหรือไม่มีรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยผมว่าให้การเมืองนิ่งอ่ะการเมืองมีเสถียรภาพการเมืองเข้าใจปัญหาของประเทศอ่ะนะครับแล้วก็การเมืองไม่ขัดแย้งผมว่าแค่นี้ก็ช่วยประเทศได้เยอะมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าศักยภาพของประเทศไทยนะไม่ว่าจะในภาวะที่บ้านเมืองปกติหรือภาวะที่บ้านเมืองไม่ปกติผมว่าพื้นฐานเราเนี่ยเรามีอะไรที่เป็นจุดแข็งเยอะนะครับเรื่องเกษตรก็เป็นจุดแข็งเรื่องท่องเที่ยวก็เป็นจุดแข็งแล้วยิ่งเราประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยนี่คือจุดขายเลยผมมั่นใจแล้วครับถ้าโควิดจบเมื่อไหร่เนี่ยนักท่องเที่ยวจะล้นประเทศเลยนักลงทุนก็อยากจะมาเมืองไทยกลายเป็นเมืองน่าอยู่ของโลกเฮดออฟฟิศบริษัทใหญ่ๆเขาอยากจะย้ายมาอยู่เซคันด์โฮมคนที่เขาแสวงหาบ้านที่สองของโลกเขาก็รู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอาหารแล้วยังเป็นเมืองปลอดภัยอีกฉะนั้นโอกาสของประเทศไทยเนี่ยเยอะมากวันนี้ถ้าเกิดเราอดทนกันนะครับอย่าให้จมน้ำกันช่วงนี้นะครับทำงานกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็ปองดองสามัคคีกันแล้ววันนั้นนะครับพอวันที่โควิดจบเนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะอยู่ในอันดับต้นๆของโลกในการที่จะรีคัฟเวอร์หรือการฟื้นตัวขึ้นมาเลยปัจจัยที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยแต่การเมืองเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากเพราะการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเป็นเรื่องความต่อเนื่องฉะนั้นถ้าเกิดเรามีแนวคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เช่นพูดถึงเรื่องรัฐบาลแห่งชาติหรือเรื่องนั้นเรื่องเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่าเรายังมีปัญหาเรื่องการเมืองอยู่ฉะนั้นถ้าจะช่วยให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าได้ดีเนี่ยแล้วก็ลดความขัดแย้งด้วยเนี่ยผมว่าในส่วนของการเมืองเองเนี่ยถ้าเราเข้าใจบทบาทและเข้าใจปัญหาของประเทศแล้วก็พยายามอยู่กันให้ได้นะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยมีบรรยากาศของความร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันนำเสนอสิ่งดีๆนะครับนี่ก็ครึ่งเทอมอยู่แล้วนี่นะฮะก็ช่วยกันประคับประคองไปให้สามารถที่จะบริหารประเทศกันไปได้ฉะนั้นถ้าเราสร้างการเมืองให้มีเสถียรภาพนิ่งไม่ขัดแย้งอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่ช่วยประเทศชาติได้เยอะรัฐบาลจะเป็นอย่างไรนะครับจะแห่งชาติหรือไม่แห่งชาติแต่ถ้าเกิดพื้นฐานการเมืองเนี่ยอยู่กันได้ด้วยกติกานะครับด้วยความเข้าใจกันด้วยความประนีประนอมกันเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นการตัวเติมจุดแข็งที่เคยเป็นจุดอ่อนให้ประเทศแล้วเอากลับมาเป็นจุดแข็งซะก็คือการเมืองที่มีเสถียรภาพมองอย่างไรที่กระแสตอนนี้แรงมากเกี่ยวกับเรื่องนายกพระราชทานในท่านมองตรงนี้อย่างไรไหมครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมว่าก็อาจจะเป็นการพูดถึงเรื่องรัฐบาลแห่งชาติอะไรหรือเปล่านะซึ่งเราก็ไม่ทราบข้อที่จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มันก็สะท้อนเนี่ยสะท้อนเห็นว่าประชาชนเนี่ยกังวลว่าความขัดแย้งทางการเมืองความมีเสถียรภาพทางการเมืองหรือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอันนี้สะท้อนเห็นว่าลึกๆในใจคนไทยวันนี้กังวลเรื่องเศรษฐกิจกันว่าใครจะมาดูแลใครจะมาแก้ไขสมมุติอย่างเรื่องรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะฮะคราวที่แล้วก็อยู่ได้20กว่าวันเสร็จแล้วก็ต้องรอกันอีกสมมุติถ้ามีรัฐมนตรีคลังท่านใหม่เนี่ยคนไทยก็จะฝากความหวังอันนี้ก็เป็นความหวังสะท้อนเห็นว่าต้องการอยากให้เรียบร้อยอยากให้มีคนมาแก้ไขปัญหาลองดูว่าวันที่14นี่จะรุนแรงอะไรอย่างไรไหมครับตุลาครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะมีรายละเอียดของการดำเนินการอย่างไรนะครับแต่ว่าก็เราก็ต้องพยายามบริหารความเข้าใจนะครับเพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็ให้ประเทศเราเนี่ยเหมือนกับมีบรรยากาศของความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ให้สถานการณ์ต่างๆเรียบร้อยปลอดภัยเพราะผมคิดว่าวันนี้ต้องที่เป็นห่วงมากๆนะครับก็คือเรื่องชีวิตจากโควิดเรื่องปากท้องจากเศรษฐกิจเนี่ย
ฉะนั้นเนี่ยความเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยลุล่วงจริงๆตอนนี้เรามีหลายปัญหานะครับฉะนั้นเช่นมีทั้งเรื่องโควิดด้วยมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยมีทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยนะมีการทั้งเรื่องที่มีข้อเสนอข้อเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกๆปัญหาเนี่ยได้รับการคลี่คลายไปในลักษณะที่ทำให้ทุกคนพึงพอใจให้มากที่สุดนะท่านครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกองค์การบริหารจังหวัดเนี่ยท่านมองตรงนี้อย่างไรว่าจะเลือกตั้งไปอย่างไรครับผมก็ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะเร่งรัดนะครับเพราะว่าก็คนเก่าที่รักษาการมาเนี่ยสมมติเขาเคยอยู่ครบ4ปีใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งเนี่ยก็ตอนนี้ก็ปาเข้าไป9ปี10ปีแล้วก็เหมือนก็อยู่2เทอม3เทอมละฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการหมุนเวียนที่ได้คนใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มันก็เป็นเวทีที่ทำให้เห็นว่าบ้านเมืองเราปกติครับฉะนั้นถ้าเกิดสามารถจะเลือกตั้งท้องถิ่นได้เร็วผมก็ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับระบอบประชาธิปไตยทำให้มีความรู้สึกที่ดีๆกับประชาธิปไตยแล้วก็ได้มีกลไกในการที่จะตรวจสอบหรือเปลี่ยนตัวผู้บริหารที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รู้สึกว่าเหมือนกับมีฉากใหม่ๆมีเรื่องใหม่ๆทำให้มีความสดใสในชีวิตมีความคาดหวังอะไรดีๆในการพัฒนาท้องถิ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงนี้นะฮะหัวหน้าชาติพัฒนาก็พร้อมจะตุ่มครับก็คงก็ต้องพิจารณาเป็นจุดๆไปอะนะว่าจุดไหนพร้อมจุดไหนไม่พร้อมนะครับขอบคุณนะครับ